อชัยสมบัติเจริญควงดิ้งชิมลางเล่นละครนายร้อยสอยดาวโต้ป่าดันปัดเสพติดศัลยกรรมฟุ้งทำเฟสออฟหมอดูทักโง่เฮงดีขึ้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยจ้าเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่มีลูกๆทั้งสวยแล้วก็หล่อมากความสามารถค่ะสำหรับศิลปินและนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างอาสุรชัยสมบัติเจริญที่ล่าสุดเนี่ยกำลังจะผลักดันลูกสาวคนสวยอย่างน้องดิ้งกมลชนกสมบัติเจริญก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนักแสดงเต็มตัวชิมลางเล่นละครเรื่องแรกนายร้อยสอยดาวจ้าวันนี้เนี่ยส้มซ่าตามไปบุกถึงกองวงสวงละครก็เลยไม่พลาดค่ะที่จะขอสัมภาษณ์พร้อมทั้งอัปเดตเรื่องการทำเฟสออฟของอาสุรชัยกันซะเลยค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยส้มซ่าฟังเขาว่ารู้สึกภูมิใจค่ะที่น้องดิ้งลูกสาวเนี่ยได้เล่นละครเรื่องแรกแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ยื่นโอกาสให้จ้าด้านน้องดิ้งเนี่ยบอกรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดไม่อยากให้มองว่าดันลูกตัวเองเข้าวงการบันเทิงจ้าอาสุรชัยยังบอกด้วยล่ะค่ะว่าน้องดิ้งเนี่ยไปแคสติ้งเองแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เห็นแววค่ะก็เลยชักชวนกันมาให้เล่นละครส่วนการทำศัลยกรรมตอนนี้เนี่ยเข้าที่ไป 90% แล้วค่ะหลังจากผ่าตัดมาได้4เดือนค่อนข้างพอใจกับหน้าตาตัวเองมากค่ะยืนยันว่าไม่เซ็ตติดการทำศัลยกรรมอย่างแน่นอนค่ะบอกว่าเป็นความสุขส่วนตัวรับว่าหลังจากทำมันเนี่ยหมอดูทักว่าโง่เฮงดีขึ้นค่ะด้านน้องดิ้งก็ชมคุณพ่อค่ะว่าหน้าตาหล่อขึ้นแล้วก็รู้สึกประทับใจค่ะเพราะมีเพื่อนๆ เข้ามาถามไถ่กันเยอะมากเลยล่ะค่ะในเรื่องนี้เราไปฟังสัมภาษณ์จากอาสุรชัยแล้วก็น้องดิ้งลูกสาวพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้กันเลยครับก็เป็นครั้งแรกของน้องดิ้งที่จะรับบทเป็นตำรวจเหมือนนางเหมือนดาวนะฮะซึ่งในเรื่องก็คงจะเป็นลูกสาวผมนั่นแหละผมเป็นพลโทสมหมายก็ถือว่ามีความตื่นเต้นสูงเหมือนกันค่ะแต่ว่าได้เล่นคู่คุณพ่อก็จะโชคดีหน่อยอาจจะซ้อมกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอดฮะแอดน่าสบายครับ 90% นะฮะไม่ต้องกลัวฮะคุณหมอก็ดูแลผมตลอดเป็นอะไรเป็นโลโก้ของเขาแล้วนะฮะแต่ตรงนี้ผมไม่ห่วงหรอกเพราะว่าเราก็มาไกลแล้วนะฮะจะเสริมแต่งก็ได้เข้าอยู่ในวงการก็รู้ว่าใครทำบ้างไม่ทำบ้างนะฮะแต่ว่าส่วนเราทำเองเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติแล้วไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าพิเศษสำหรับการที่ไปทำเฟสออฟหรือดูแลใบหน้าของเราอ่ะนะฮะเข้าใจครับเข้าใจมากครับเข้าใจมากครับคุณหมอเขาจะดูเป็นช่วงระยะนะอันนี้ผ่านมา4เดือนแล้วเขาก็จะดูว่าภายในอีกเดือนหนึ่งผ่านไปเนี่ยล่าสุดที่ผมเพิ่งไปเมื่อวันที่ผ่านมาก็เขาก็จะดูอีกว่าเราควรจะทำอะไรบ้างนะเพราะเดี๋ยวนี้นวัตกรรมของทางคุณหมอนี่เขามีเยอะนะฮะก็โชคดีที่เป็นคนไข้ของเขาแล้วเขาก็จะดูแลเราเพราะว่าคุณหมอเขากดดันเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างผมอะอยู่กับทีวีอยู่กับละครอยู่กับรายการอยู่กับการร้องเพลงเนี่ยคุณหมอก็เต็มที่กับเราเราก็ถือว่าเราโชคดีที่เป็นคนไข้ของคุณหมอไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากมายรูปหน้าก็คงเดิมดีชอบตรงที่ผิวพรรณมันดีขึ้นวันนั้นไปพบนายกบอกหล่อขึ้นหรือเปล่าเนี่ย อะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากนะครับไปไหนมาไหนทุกคนให้กำลังใจกันแล้วจริงๆแล้วมันเป็นความสบายใจความสุขถ้าเรามีความสุขแล้วเราก็ทำไปนะแล้วก็ไม่เห็นมีใครมาว่าเลยไม่เห็นมีใครมาติติงหรือว่าเสียเงินเปล่าหรืออะไรนะส่วนใหญ่ก็ส่วนรวมก็โอเคพอใจแล้วบอกดีถ้าเป็นผมก็อยากทำมั่งอะไรอย่างงี้ไม่นะฮะไม่ได้เป็นแบบต้องเสพติดเรื่องของศัลยกรรมนะเพียงแต่ว่าความเหมาะสมที่คุณหมอนี่เขาดูแลเราเขาจะบอกตรงนี้นะเนี่ยซึ่งตาผมเนี่ยครั้งแรกทำมาเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันคุณหมอก็มาเก็บใหม่ให้มีเขาก็ทักเหมือนกันนะฮะเขาบอกตาอย่างนี้โอเคคือสมัยก่อนผมจะเป็นคนตาที่แบบว่าตาเล็กอะนะฮะแล้วก็อีกอย่างมันตาค่อนข้างจะไม่ค่อยเบิกบานพอไปทำรู้สึกแล้วตามันรู้สึกมันมีวาวขึ้นเขาก็บอกโอเคโง่เฮงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะประทับใจหล่อขึ้นค่ะ เพื่อนๆก็จะถามจะไม่หมดเลยว่าหน้าเป็นเขาเป็นอันว่าอาสุรชัยก็ได้ออกมาเปิดเผยตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมว่าหลังจากไปผ่าตัดทำเฟสออฟมาได้4เดือนเนี่ยก็มีแต่คนทักค่ะว่าโง่เฮงดีขึ้นจ้ายืนยันว่าตัวเองไม่ได้เสพติดการทำศัลยกรรมอย่างแน่นอนค่ะรับว่าตอนนี้ค่อนข้างพอใจกับหน้าตาตัวเองค่ะยังไม่คิดทำอะไรเพิ่มเติมจ้าสำหรับแฟนรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากส้มซ่าตามติดเขาถ้าประเด็นเด็กศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างจ้ารับรองว่าส้มซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันถึงหน้าจออย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยส้มซ่าสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่จ้า